โอเคครับสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาดูตัวนี้กันนะครับ Asus TUF Gaming นะครับตัวนี้เป็น FX505G นะครับซึ่งตัวเนี้ยโดยปกติแล้วชิปเซตมันนะก็เป็น Core i5 นะครับ Intel 8300H นะครับ Intel 8300H นะฮะแล้วก็มี RAM 8GB นะครับเป็น DDR4 นะครับการ์ดจอเป็น NVIDIA GTX 1050 Ti ขนาด 4GB นะครับ GDDR5 นะครับซึ่งตัวของ TUF Gaming เนี่ยหลายๆคนที่รีวิวเนี่ยรีวิวไปแล้วใช่ไหมครับผมก็เพิ่งได้เครื่องมานะครับโอเคตัวของ TUF เนี่ยมีอะไรดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับสีที่ทำมาค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบปืนอะนะครับสีแบบปืนนะครับอ่ะส่วนที่แตกต่างเลยนะครับแตกต่างเลยนะที่เห็นชัดเจนมากเลยนะครับคือโลโก้ตัวนี้นะครับโลโก้ตัวนี้มีไฟนะฮะมีไฟนะครับซึ่งจะเห็นไหมเอ่ยอาจจะมองไม่เห็นนะฮะมีไฟนะครับตอนกลางคืนจะเห็นชัดเจนมากครับว่ามันมีไฟนะฮะการออกแบบด้านนอกนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับไม่ประมาณนี้แหละมันคือประมาณนี้แหละไฟนะครับที่แสดงสถานะจะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คือชุดไฟนะครับฮีทซิงค์นะครับฮีทซิงค์จะมี2ชุดนะครับก็คือชุดซ้ายกับชุดขวาเลยนะครับชุดซ้ายกับชุดขวานะฮะเห็นไหมเอ่ยด้านหลังเครื่องนะครับด้านหลังเครื่องนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ของ Windows อยู่นะฮะสติ๊กเกอร์ของ Windows อยู่นะครับตัวนี้เป็น Core i5 นะครับ 8300H ซึ่งถ้าจะแกะแบตออกมานะครับก็คิดว่าต้องไขน็อตทุกตัวเลยทีเดียวนะครับกับการอัปเกรดเป็น SSD นะครับไม่ว่า Endpoint 2หรือว่าอีกอันหนึ่งนะครับ SATA ก็คงต้องแกะออกมานะครับโอเคด้านข้างนี้นะครับก็จะมีสายรูเสียบสายแลนนะครับดูอะแดปเตอร์นะครับ HDMI ช่องเสียบUSB นะครับนี่นะ3ช่องนะครับด้านหน้าไม่มีอะไรเลยนะครับด้านขวาจะเป็นช่องเสียบสายเคียวซิงตันล็อกนะฮะ1ช่องนะครับลำโพงซ้ายขวานะครับลำโพงซ้ายขวานะฮะโอเคในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาดที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับความโวลต์อยู่ที่19โวลต์นะครับ 6.32 แอมป์นะซึ่งใช้ไฟ220โวลต์ในการเสียบนะฮะก็ถามว่าใหญ่ไหมอะแดปเตอร์ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากใหญ่ไปไหนนะฮะอัตราการกินไฟนะครับก็เหมือนกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับ6แอมป์กว่าๆนะครับ 6.32 แอมป์ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเทียบกับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานธรรมดาก็คิดว่าสายทำงานจะสบายกว่านะครับสำหรับแป้นคีย์บอร์ดนะครับเห็นว่าแป้นคีย์บอร์ดมันไฟแบบไฟ RGB เลยนะฮะไฟแบบสลับไปสลับมานะครับทั้งนี้สามารถเซตได้นะครับว่าจะเอาสีไหนค้างนะฮะผ่านซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับจะมีให้เซตนะครับก็คือมีในส่วนของ Windows นะครับที่คุณต้องติดตั้งแล้วนะครับมันคือติดตั้งในเครื่องนะครับคุณต้องเอามาอัปเดต Windows ก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้สมบูรณ์แบบนะฮะตัวของ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ก็จะเป็นแบบ 802.11ac Dual Band นะครับใครที่หาโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่มี Dual Band นะครับ Wi-Fi Dual Band คือรองรับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้ว5กิกะเฮิรตซ์ได้ตัวนี้รองรับนะครับตัวนี้รองรับนะฮะโอเคนะครับก็ตัวนี้ยังรองรับในเรื่องของการสตรีมด้วยนะครับเดี๋ยวมีเว็บแคม720p ด้วยนะครับอ่ะแรกๆนะครับคนใช้อาจจะงงนิดนึงนะครับผมขอนี่เลยครับนะฮะเอามาขยับมาก็อธิบายง่ายๆนะครับถ้าเครื่องนะครับมันมืดนะครับให้กดเมาส์นะครับให้กดเมาส์เพื่อให้จอมันแอคทีฟนะครับ
กดเมาส์นะครับคลิกซ้ายขวานี่นะประมาณซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ1ครั้งนะครับจอมันจะแอคทีฟนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะครับไปกดคีย์บอร์ดมันไม่ขึ้นนะครับให้กดเมาส์นะครับนะให้กดเมาส์นะครับก็หน้าตาของวอลเปเปอร์เครื่องประมาณนี้นะครับหน้าตาวอลเปเปอร์เครื่องนะครับตัวนี้เป็น Windows 10 Home นะครับ10 Home License 64 bit อยู่นะครับตัวของ Wallpaper ที่ไทยมากับเครื่องนะครับเปิดเครื่องมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ Tab Gaming นะ Tab Gaming นะครับก็จะเป็นการเซตไฟ RGB ของคีย์บอร์ดนะครับว่าจะให้มันแสดงอะไรนี่นะคือมันจะบอกว่าเป็น Cycle ไหมก็คือ Cycle ก็คือเป็นแบบเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสแตติกก็คือไฟที่นิ่งถือว่าผมเซตเป็นสแตติกไฟมันก็ติดค้างนะครับบีตติ้งคือไฟแบบวูบวาบวูบวาบนะฮะวูบวาบเงี้ยวูบวาบขึ้นมาแบบกระพริบนะก็จะมีแบบสแตติกจะเอาสีอะไรล่ะเซตได้นะครับว่าสีอะไรนะครับเป็นแบบ RGB นี่เพราะว่ามันมีแบบสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ256เฉดสีนะฮะใช่ไหมเขาเรียกว่า256เฉดสีใช่ไหมประมาณนี้นะฮะสามารถเซตได้นะครับ RGB นะผมขอแคนเซิลเลยแล้วกันผมให้มันเซตแบบเป็นปกตินะครับคือ color cycle นะครับก็คือสีแบบวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะฮะสามารถเซตได้นะครับตรง aura RGB นะครับนี่นะมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละอะไรเสียออร่าออร่าเลย AU นี่นะฮะทับออร่าคอนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับทับออร่าคอนะฮะได้เครื่องครั้งแรกมาเราต้องทำการอัปเดตมันก่อนนะครับก็ให้ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะ Wi-Fi นะครับใช้การอัปเดตค่อนข้างจะนานนะก็ผมอัปเดตได้รับประมาณสักรู้สึก3ชั่วโมงนะครับยังไม่เสร็จนะครับเข้าตรง Microsoft Store นะครับหรือ Windows Store ของเรานี่แหละนะฮะเข้าไปปุ๊บนะฮะตัวนี้นะตัวนี้นะไอคอนนี้นะฮะนี่นะแล้วก็เราไปที่3ขีดนะครับ3ขีด3จุดนั่นแหละนะครับกดที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแอนด์อัปเดตนะครับมันก็จะหาว่าเครื่องของเราเนี่ยมีอะไรที่ต้องดาวน์โหลดและอัปเดตบ้างนะครับทางนี้ตัวของ Office มันจะให้ Office 2016มานะครับแบบ Student นะครับแต่นักเรียนน่ะก็คือมันก็จะใช้งานได้นะครับส่วนใครอยากลงOffice อื่นๆก็ตามนั้นนะครับว่าคุณอยากได้ Office อะไรคุณก็ลงเพิ่มเอานะครับ Office เก่าสามารถลงได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องลงเป็น64บิตนะครับอันนี้ถามว่าเอ้ยพี่แล้วเอาเป็นลงเป็น Windows 7ได้ไหมมันไม่ได้จริงๆนะครับถ้าใครอยากต้องการซื้อคอมใหม่ตัวนี้ไปลงเป็น Windows 7มันจะบูสกรีนนะครับนะจริงๆมันจะบูสกรีนนะครับก็ Windows 7มันไม่พัฒนาต่อแล้วเนาะมันก็ตามนั้นนะครับส่วนถ้าใครอยากตัดสินใจว่าอยากซื้อไลเซนส์ Windows 10คุ้มไหมนะครับแต่ว่าคุ้มนะฮะเพราะว่า Windows 10เนี่ยจะอยู่ที่ Windows 10นะครับเราจะไม่มี Windows 11 12ตามที่ Microsoft ได้ประกาศนะครับกับทางแอดมินของ Microsoft นะครับก็คือผู้ที่ได้รับใบประกาศของ Microsoft ว่าโอ้ยฉันจะไม่ทำ Windows เวอร์ชันใหม่เพิ่มแต่จะเป็นแพทนะครับก็เป็น Windows 10แพทอะไรนะครับใครอยากซื้อพวกของ License Windows ก็ซื้อได้นะครับส่วนข้อใหม่ๆเนี่ยข้อใหม่ๆนะครับมันก็จะมี License มาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับ Androidลักษณะก็คล้ายๆกับ Android นะครับก็คือมันจะมี Windows 10มาให้กับเครื่องนะฮะส่วนมากจะเป็น10 Home 10 Home นะฮะ10 Home 64 bit นะครับ10 Home 64 bit ตัวของเครื่องนี้นะครับใครที่อยากไว้ในส่วนของการตัดต่อนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าถ้าจะคุณจะเรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอNVIDIA 75มันจะ750 NVIDIA 1050 Ti 4 GB Render โดยใช้ Nvent Algorithm นะครับอ่านว่า Nvent Algorithm นะครับก็ใช้งานได้นะครับตั้งแต่ Vegas 15 Pro ขึ้นไปนะครับ Vegas 15 Pro ขึ้นไป
เวกัส16ก็ใช้งานได้นะครับส่วนถ้าพรีเมียร์ก็น่าจะเป็น CC 2018นะครับ CC 2018นะถ้าเป็นพรีเมียร์ซึ่งผมโดยปกติแล้วผมใช้เวกัส15นะครับโปรผมก็เรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอได้นะครับการเรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอก็จะไม่ใช้คอร์ CPU เป็นหลักในการเรนเดอร์ครับมันก็จะอาจจะไวกว่า CPU นิดหน่อยนะหรือว่าอาจจะได้ความเร็วได้กับ CPU นะครับทั้งนี้ก็อยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะใช้อะไรนะฮะส่วนของเรื่องเกมนะครับตัวนี้เป็น Core i5 นะครับ Gen 8แล้วก็ต่อท้ายชิปด้วยว่า H นะครับก็ลองรับได้เลยว่าการเล่นเกมเนี่ยถือว่าทำได้ลื่นไหลมากนะครับลื่นไหลมากมากถือมากที่สุดจะเอามาสตรีมก็ได้นะครับถ้าลงของพวกของ OBS ลงของSteamLab นะครับลงของ GeForce Experience ก็สามารถใช้ในการสตรีมได้นะครับทางนี้เวลาคุณสตรีมนะครับคุณต้องต่อสายแลนเพื่อให้การเรนเดอร์ภาพทำได้ทันนะแต่ว่าใช้เทป Wi-Fi ก็ได้นะครับในขึ้นความถี่5 GHz นะครับต่อใช้ Wi-Fi ก็ได้แต่ว่า Wi-Fi มันจะแกว่งนิดนึงเวลาสตรีมนะครับภาพอาจจะกระตุกหน่อยๆนะถ้าแบบเอาแบบเฟรมเรทสุดๆก็สายแลนนะครับแคท6อ่ะก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเครื่องนี้นะครับ Asus TUF นะ Asus TUF Gaming FX 505G นะครับเครื่องผมได้มาเครื่องแรกเนี่ยนะเครื่องแรกที่อยู่ในร้านของเรานะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างแรกที่คุณต้องทำคืออัปเดต Windows แล้วก็แอปมันนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆไปนะครับท่านี้คนที่อยากซื้อนะครับสามารถซื้อได้ในราคา 25,900 บาทคุ้มมากนะคุ้มมากมากจริงๆนะครับได้ไฟ RGB ด้วยโหสุดยอดนะ